ดูกราภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ห้าประการเป็นไฉนคือทุกขินทรีย์หนึ่งโทมนัสสินทรีย์หนึ่งสุขินทรีย์หนึ่งโสมนัสสินทรีย์หนึ่งอุเปกขินทรีย์หนึ่งดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวทุกขินทรีย์เกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขินทรีย์นี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและทุกขินทรีย์นั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าทุกขินทรีย์นั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจักเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดทุกขินทรีย์เหตุเกิดแห่งทุกขินทรีย์ความดับแห่งทุกขินทรีย์และข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งทุกขินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกขินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ทุกขินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งทุกขินทรีย์และน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวโทมนัสสินทรีย์เกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าโทมนัสสินทรีย์เกิดขึ้นแล้วแก่เราและโทมนัสสินทรีย์นั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าโทมนัสสินทรีย์นั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจักเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดโทมนัสสินทรีย์เหตุเกิดแห่งโทมนัสสินทรีย์ความดับแห่งโทมนัสสินทรีย์และข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งโทมนัสสินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็โทมนัสสินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าทุติยฌานอันมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่โทมนัสสินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งโทมนัสสินทรีย์และน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้น ดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีความเด็ดเดี่ยวสุขินทรีย์เกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสุขินทรีย์นี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและสุขินทรีย์นั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าสุขินทรีย์นั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจักเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดสุขินทรีย์เหตุเกิดแห่งสุขินทรีย์ความดับแห่งสุขินทรีย์และข้อปฏิบัติที่ดับโดยไม่เหลือแห่งสุขินทรีย์เกิดขึ้นแล้วก็สุขินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปเข้าตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสุขินทรีย์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งสุขินทรีย์และน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวโสมนัสสินสี่เกิดขึ้นเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าโสมนัสสินสี่นี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและโสมนัสสินสี่นั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าโสมนัสสินสี่นั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจักเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดโสมนัสสินสี่เหตุเกิดแห่งโสมนัสสินสี่ความดับแห่งโสมนัสสินสี่และข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งโสมนัสสินสี่ที่เกิดขึ้นแล้วก็โสมนัสสินสี่ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละทุกข์ละสุขและดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่โสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งโสมนัสสินสี่และน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอุเบกินทรีย์เกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าอุเบกินทรีย์นี้ เกิดขึ้นแล้วแก่เราและอุเปกขินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าอุเปกขินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจักเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดอุเปกขินสีเหตุเกิดแห่งอุเปกขินสีความดับแห่งอุเปกขินสีและข้อปฏิบัติที่ดับโดยไม่เหลือแห่งอุเปกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็อุเปกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่อุเปกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งอุเปกขินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้น